การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการจัดเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเป็นประธานอำนวยการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่ง3คนได้แก่1นายมนตรีหันใจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่2นายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และ3นายไพบูลย์พินเที่ยงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นนายกสมาคมกีฬาทั้ง75จังหวัดเท่านั้นครับก็การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะคะ77จังหวัดแล้วก็มีสิทธิ์75จังหวัดนะคะก็เป็นการเลือกกันเองเพื่อมาเป็นกรรมการการกีฬาประเทศไทยในฐานะผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีผลก็คือว่าในกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติงบประมาณจะเยอะค่อนข้างเยอะสำหรับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดังนั้นเมื่อมีผู้แทนเข้ามาท่านคนนี้ท่านที่เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก็จะมาเป็นปากเสียงมาเป็นผู้แทนให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอีก76จังหวัดสำหรับผลการเลือกตั้งจะประกาศหลังการเลือกตั้ง3วันจากนั้นจะส่งต่อให้บอร์ดกกท.พิจารณาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการต่อไปนะครับ